ปิดหีบ 17 นาฬิกาแห่ใช้สิทธิคึกคักเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต 1 รู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่มการเมืองวันที่ 15 กันยายน 2567 16 นาฬิกา 54 นาทีปิดหีบ 17 นาฬิกาแห่ใช้สิทธิคึกคักเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต 1 รู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่มมีผู้สมัคร 2 รายเบอร์ 1 จากพรรคประชาชนและเบอร์ 2 พรรคเพื่อไทยวันที่ 15 กันยายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต 1 ตั้งแต่ช่วง 8 นาฬิกามีประชาชนต่างเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคักโดยครั้งนี้มีผู้สมัคร2รายคือหมายเลข1นายณัฐชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์หรือโฟกจากพรรคประชาชนและหมายเลข2นายจเดชจันทราหรือบู้พรรคเพื่อไทยกระทั่งถึงช่วงก่อนเที่ยงยังมีประชาชนมาใช้สิทธิกันอย่างหนาตาโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 63-68 ภายในวัดจันทร์ตะวันตกเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้ง6หน่วยประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยบริการดูรายชื่อให้กับประชาชนก่อนที่เข้าไปคูหากาบาดสำหรับการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต 1ประกอบด้วยอำเภอเมืองเฉพาะตำบลในเมืองเทศบาลนครพิษณุโลกตำบลวังน้ำคูตำบลวัดจันทร์ตำบลวัดพริกตำบลท่าทองตำบลบ้านคลองตำบลบึงพระตำบลอรัญญิกเทศบาลเมืองอรัญญิกตำบลพลายชุมพลเทศบาลพลายชุมพลตำบลวังน้ำคูเทศบาลตำบลบ้านใหม่และตำบลวัดพริกมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 138,705 คนมีหน่วยเลือกตั้ง208หน่วยหลังปิดหีบในเวลา 17 นาฬิกาจะเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันทีก่อนจะนำไปรวมกันที่อำเภอเมืองพิษณุโลกคาดว่าจะทราบผลภายใน 21.00 น.มนัญชยาปราบไต้หวันทะลุเมนรอเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่15กันยายน2567 15 นาฬิกา 37 นาทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 24 Presented by Qualcomm ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทนะอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่15กันยายน2567เป็นการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสจากสิงห์บุรีทีมชาติไทยชุดแชมป์ทีมหญิงศึก2024บินลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดอายุ22ปีมืออันดับ188ของโลกพลิกจากที่แพ้เซตแรกให้แก่เหลียงเอินซั่วนักหวดวัย23ปีจากไต้หวันมืออันดับ267ของโลกและมือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซตด้วยสกอร์ 1-6 6-4 และ 6-2 ในเวลากว่า2ชั่วโมงส่งผลให้มนัญชยาทะลุสู่รอบเมนรอศึก WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm ทันทีทางด้านเวียร่าดีเพิ่มนักหวดสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียวัย20ปีมืออันดับ852 ITF Ranking ซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันพยายามสู้กับตาเตียนาโปรโซโรวานักเทนนิสมืออันดับ263ของโลกและเป็นมือวางอันดับ9ของรอบคัดเลือกแต่ก็ไม่สามารถผ่านความแข็งแกร่งไปได้
ทำให้ปราชัย0-2เซต0-6และ2-6ตกรอบไปตามระเบียบในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเว่ยสีเจียวางสีจีนชนะพริตก้านูโกรโฮอินโดนีเซีย6-4 7-5 เกาซินอยู่วาง7จีนชนะหมาย่ายซินวาง6จีน 6-35-7 และ 6-2 อย่างไรก็ตามยังมีนักเทนนิสไทยลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยซึ่งมีถึง3คู่ด้วยกันโดยรอบแรก16คู่ลันลนาธาราฤดีจับคู่กับวิกตอเรียโกลูบิตสวิตเซอร์แลนด์พบกับอิรินาโครมาเชวาและแอนนาดานิลิน่าคาซัคสถานคู่มือวางหนึ่งของรายการเพียงทานผลิตพืชจับคู่กับเฟิงซั่วจีนพบกับถังเฉียนฮุยจีนและเหลียงเอินซั่วไต้หวันขณะที่บุญยวีธรรมชัยวัฒน์จับคู่กับทัศพรนาคหล่อพบกับลาร่าเซาเดนเบลเยียมและคิมเบอร์ลี่ซิมเมอร์มันเบลเยียมนายกรัฐมนตรีแพทองธารลงนามตั้งวิปรบชุดใหม่หลังปชป.เข้าร่วมวิสุทธ์ยังเหนียวนั่งประธานคนรุ่นใหม่เทียบการเมืองวันที่15กันยายน2567 16:22 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารลงนามตั้งวิปรบชุดใหม่หลังปชป.เข้าร่วมวิสุทธ์ยังเหนียวนั่งประธานคนรุ่นใหม่เพียบเมื่อวันที่15กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงนามหนังสือคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลโดยมีนายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.เป็นประธานนายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่หนึ่งนายโอชิตเกียรติก้องชูชัยส.ส.ชัยภูมิพรรคพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่สองนางสาวชนกจันทาทองส.ส.หนองคายพรรคพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่สามนายอาจสะเพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยพท.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่สี่นางพิชชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่5นายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์ปชป.เป็นรองประธานวิปรัฐบาลคนที่6และมีชื่อนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและนายบุญสิงห์วรินทร์รักอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะที่ปรึกษานอกจากนี้ยังมีรายชื่อกรรมการดังนี้นายมนัสนานหลีนวรัตน์ส.ส.ปทุมธานีพรรคพท.นางสาวสกุณาสารนันสอสอสกลนครพักพอทอนายวันนิวัตรสมบูรณ์สอสอขอนแก่นพักพอทอนายพลากรพิมพนิษฐ์สอสอกาลสินพักพอทอนายวัชรพลขาวคำสอสออุดรธานีพักพอทอนอสอประภาพรทองปากน้ำสอสอสุโขทัยพักพอทอนางสาววิสารดีเตชธีราวัตรส.ส.เชียงรายพักพท.นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อพักพท.น.ส.คติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพักพท.นายวรวงศ์วรปัญญาส.ส.ลพบุรีพักพท.นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพักพท.นายอัครนันท์กันกิตินันท์ส.ส.กาญจนบุรีพักพท.นายจิรวัฒน์สิริพานิชส.ส.มหาสารคามพักพท.นายรวีเลขอุทัยส.ส.อุตรดิตถ์พักพท.
นายศิรสิทธิ์เลิศด้วยลาภสสนครราชสีมาพักพทนสแนนบุญธิดาสมชัยสสอุบลราชธานีพักพทนายสุขสมรวยวันธนียกุลสสอำนาจเจริญพักพทนายอดิพงศ์ทิติพิทยาสสบุรีรัมย์พักพทนายธนากิจไพบูลย์ชัยสสศรีสะเกษพักพทนายสังคมแดงโชติสสประจวบคีรีขันธ์พักพทนสพิมพ์พฤด้าตันจรารักษ์สสพระนครศรีอยุธยาพักพทนางสาวพกามาศเจริญพันธ์สสสุรินทร์พักพทนายชลัดรัชกิจประการสสบัญชีรายชื่อพักพทนายกรวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองพักพทนายสากริยาสิสสนราธิวาสพักเทศนายวิทยาแก้วพราดายสสบัญชีรายชื่อพักรอทสชนายอัครเดชวงพิทักษ์โรธสสราชบุรีพักรอทสชนายวิชัยสุดสวัสดิ์สสชุมพรพักรอทสชนางสาวกาญจนีโอภาสรังสรรค์สสสุราษฎร์ธานีพักรอทสชนายอนุชาบุรพชัยศรีสสบัญชีรายชื่อพักรอทสชนายร่มธรรมขำนุรักษ์สสพัทลุงพักประชาธิปัตย์ปชป